ว่าไปจังหวัดโอกินาวะตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศญี่ปุ่นประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่มากมายราว160เกาะมีวัฒนธรรมในแบบฉบับของตนเองจากการผสมผสานอิทธิพลจากประเทศต่างๆเช่นจีนอเมริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไว้ได้อย่างลงตัวอินาวะมีสภาพอากาศแบบเขตร้อนมีท้องทะเลสีฟ้าอมเขียวสะอาดใสดุจดั่งสีมรกตประกายแดดรวมถึงยังมีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติหมู่เกาะวัดศาลเจ้าและปราสาทนี่เป็นตลาดปลาตอนเช้านะครับมันจะมีปลาสดเข้าไปครับ
ดีชาวทราเวลเลอร์ทุกท่านผมบอยธีรชกรทราเวลเลอร์ผู้ดำเนินรายการขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการทราเวลเลอร์ทาง YouTube Short Cinematic TV และทาง Facebook Fanpage I Am Traveler รายการที่จะพาทุกท่านท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆในฉบับเข้าใจง่ายหมู่บ้านมิฮามะสไตล์อเมริกันหรือมิฮามะอเมริกันวิลเลจเป็นแหล่งบันเทิงขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ภาคกลางของเกาะโอกินาวะภายในหมู่บ้านมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ร้านค้าโรงภาพยนตร์และชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ หากชาวทราเวลเลอร์ต้องการจะชมวิวจากมุมสูงชิงช้าสวรรค์ SkyMax 60 Flight View เปิดให้บริการโดยมีค่าบริการและให้บริการตั้งแต่เวลา 11:00 นถึง 4:00 นทุกวันยกเว้นเมื่อมีพายุเข้าการเดินทางชาทราเวลเลอร์สามารถโดยสารรถบัสมาลงที่ป้ายกุนเบียรินเมะบัสสต็อปหรือรู้จักกันในชื่อ Army Hospital เมะหรือ US Naval Hospital และสามารถใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางจากกลางเมืองนะฮะประมาณ30นาทีก็จะถึงตัวอเมริกันวิลเลจและนี่ก็คือมิฮามะอเมริกันวิลเลจหากชอบใจกดไลค์กับรายการ I Am a Traveler และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Cinematic TV และทีมงานตามไปพูดคุยกันต่อได้ที่ Facebook Fanpage I Am a Traveler
แล้วเจอกันชาวทราเวลเลอร์